ตอนนี้ค่ะอยากไปดูเหลือเกินเมื่อเช้านี้นะคะมาก็รีบตัดให้ดูกันก่อนนะคะก็ไปดูของคู่นางเอกกันก่อนนี่เราไม่รู้จริงว่าอันไหนใครจะแบบว่าแต่รู้ว่าของน้องขวัญเนี่ยเขาเล่นมาแบบคนดีของน้องเชียร์เนี่ยพลิกเป็นร้ายแต่ว่าความเด่นแล้วว่าเด่นทั้งคู่ใช่ค่ะอ่ะงั้นไปดูกันเลยดีกว่านะคะให้เจ้าตัวพูดเองก่อนนะค่ะค่ะแล้วยังไงบ้างต้องมาคู่กันทั้งร้ายทั้งดีสลับร่างกันที่คุณไปหมดเรื่องนี้ก็สนุกสนานค่ะหนูว่าแฮปปี้เพราะอ่านบทยังแบบว่าตอนที่ขวัญอ่านนะคืออ่านไปแล้วก็พลิกเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คนนี้สรุปเป็นใครเนี่ยงงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องจำหน้าพลิกปกติเราจะแบบโอเคคนนี้เป็นคนนี้คนนี้เป็นคนนี้ดูทีเดียวก็ผ่านแล้วอันนี้คือแบบพลิกไปแล้วก็เอ้ยใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคาแรคเตอร์สองคนนี้แตกต่างกันเลยไหมคะในเรื่องสิ้นเชิงเลยค่ะสิ้นเชิงมากๆคือขวัญจะเป็นคนเรียบร้อยส่วนคือของเชียร์เองนี่คือจะเป็นอารมณ์แบบโอ้ยมีอะไรในใจตลอดเก็บกดร้ายตลอดแล้วแบบคือพฤติกรรมจะต่างกันมากๆค่ะของเชียเออะคือชีวิตกลางคืนตลอดเลยมีสามีลับๆด้วยนะนี่มีค่ะไม่เหมือนรอบทอย่างนี้มานานโอ้โหรอมานานมากเพราะว่าคือเออะบางทีอารมณ์เสียไปนั่งแบบดิ้งๆในผับอย่างเงี้ยสามีลับๆก็จะมาคอเคลียอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าอย่าเพิ่งหนาอารมณ์เสียอยู่อะไรอย่างเงี้ยฉันมีบทอย่างนี้ด้วยเหรอตื่นเต้นตื่นเต้นเนี่ยแล้วค่ะเรียบร้อยขนาดไหนคือจริงๆคือขวัญจะเหมือนสีขาวอ่ะเชียร์จะเหมือนสีดำแต่ว่าคือมันจะต่างกันแต่ว่าตอนหลังเนี่ยด้วยเหตุการณ์บางอย่างทำให้สลับกันค่ะทำให้ขวัญต้องเล่นเป็นเชียร์และเชียร์ต้องเล่นเป็นขวัญอันนี้มันคือแบบเป็นสีสันในละครเรื่องนี้ที่เราไม่เคยไปเล่นจากเรื่องไหนมาก่อนค่ะคือเรื่องอื่นอาจจะเคยเล่นเป็น2ตัวละครแต่คือไม่เคยที่จะต้องมาเรียนแบบตัวละครคนอื่นที่ไม่ใช่เราอะค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยอะค่ะเล่นมานี่ร้ายมากใช่ไหมร้ายมากอู้มากมากค่ะถือว่าแบบร้ายสุดขั้วเลยอะสุดขั้วแล้วก็ต้องมาเป็นคนดีสุดขั้วเหมือนกันซึ่งมันแบบคนละที่เลยอยู่กันต่างกันไม่ว่าจะดูแก่นนะใช่ค่ะใช่ไม่เคยแต่งหน้าขนาดนี้เลยจะดูเป็นเด็กๆอันนี้จะดูเป็นสาวอะไรอย่างเงี้ยดูแก่เฮ้ยสาวโอเคโอเคไม่เลยคือแบบดูแล้วแต่งหน้าแบบต้องมีช่างมาออกแบบมีคอนโทรลคอนแทคอะไรอย่างงี้เก๋ๆนิดนึงเลยก็ลุยตลอดใช่บูหน้าเมือกไม่เคยแบบว่าแต่งหน้ามาก็หน้าหายไปกับเหงื่อตลอดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือแบบโหแต่งจัดทั้งการแต่งตัวทั้งนิสัยทั้งคาแรคเตอร์ทั้งการแต่งหน้าทุกอย่างจะได้ติดออกไปแบบชีวิตจริงไหมแต่งเสื้อผ้าหน้าผมอ่ะก็นี่ไงบอกแล้วว่าถ้าไปเจอเชียร์เซ็กซี่ที่ไหนไม่ต้องตกใจนะคะฝึกอยู่ฝึกเป็นคาแรคเตอร์ตัวนี้ต้มอาจจะต้องควักออกมาด้วยโอ้ยติดต่อหมอก่อนนะคะรู้สึกควักไม่ไหวแล้วควักนะคะมาเจอเชียร์เต็มๆเลยครั้งนี้ก็เต็มๆค่ะเพราะว่าต้องเล่นด้วยกันทั้งเรื่องอะเนอะพอเปิดมาหน้าแรกก็เจอเลยค่ะขวัญกับเชียร์เกิดมาพร้อมกันก็คือแบบว่าโอเคเราต้องอยู่ไปด้วยกันอีกยาวเลยค่ะใช่ไหมคะพี่ต่อโอ้ยเอามาเถอะพี่ต่อ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 ตบตีมันคือแทบจะไม่มีสีสันเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีสีสันอะไรได้มากกว่านั้นอยู่แล้วค่ะคือจะอะไรคะคุยกันยังไงคะว่าฉันต้องเป็นเธอแต่ต้องเป็นฉันโอ้ยอันนี้ยังคือจะต้องอันนี้คือในบทเขาจะบอกเราเองแล้วก็พี่ทีมงานค่ะเราคือเป็นหน้าที่อย่างเดียวก็คือการกระทำเพราะเราทำมาจากเฮดใหญ่ค่ะใช่คือถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดนะคะซึ่งเมื่อกี้ได้เจอทีมงานคร่าวๆก็แบบโหแบบเรื่องนี้คือเราทั้งคู่ต้องใช้พลังเยอะมากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีการสร้างเป็นสัญลักษณ์เป็นกิมมิกเป็นอะไรสักอย่างที่บ่งบอกความเป็นนิสัยของแต่ละตัวค่ะเพราะว่าเพื่อที่ว่าเวลาเปลี่ยนร่างเนี่ยจะได้แบบเหมือนมีหลุดความเคยชินออกมาอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบแอบดูพฤติกรรมแต่ละคนอ๋อยังค่ะเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ส่งตัวละครแต่ขวัญไม่รู้เชียร์ได้หนังสือตามดูขวัญแล้วนะเชียร์พักก่อนทุกอย่างว่าขวัญต้องทำอะไรยังไงบ้างอย่างนี้เลยนะไม่ใช่ยังไม่ถึงเป็นไรลงทุนไปแฟนถามว่าไงบ้างคะในการมาฟีเจอริ่งกันระหว่างสองฟีเจอริ่งโอ้ยก็คือจริงๆแล้วเป็นกระแสตั้งแต่ยังไม่เปิดบวงสรวงยังไม่อะไรเลยค่ะก็มีคนแบบว่าเอ้ยอยากเห็นเราเล่นด้วยกันอยากเห็นแบบเอ้ยจะมาเจอกันแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะจะเข้มข้นขนาดไหนอะไรแบบเนี้ยแฟนคลับขวัญก็คือจริงๆไม่ต้องแฟนคลับนะคะตัวขวัญเองเนี่ยค่ะตัวขวัญยังตื่นเต้นเองเพราะว่าตื่นเต้นจริงเพราะว่าถึงแม้จะเจอกันบ่อยแต่ไม่เคยได้เล่นละครร่วมกันหรือว่าออกรายการด้วยกันที่มันจะต้องใช้เวลาด้วยกันจริงๆค่ะส่วนใหญ่เจอแป๊บๆโอเครู้จักกันสนิทกันแล้วก็ไปแต่อันนี้คือแบบแล้วอยู่กองถ่ายมันต้องกินนอนอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นดีแต่ว่าเรื่องนี้ออนแอร์ใช่ไหมเฮ้ยกินนอนอยู่ไม่ใช่คือใช้เวลาเอาอย่างใหม่ติ๊บอย่างมาตอนเช้า7 โมงใช่ไหมกลับบ้านอย่างมากอย่างน้อย4-5 ทุ่มแล้วก็กินนอน
ใช่ค่ะคือจะอย่างที่บอกแล้วคือนานๆทีจะได้แบบว่ามีเพื่อนเราอยู่ใกล้ๆกันด้วยค่ะปกติจะมีแบบว่ารุ่นใหญ่อ่ะพี่ต้นอย่างเงี้ยพี่ๆแต่ละคนพี่ป้ายอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบแต่อันนี้โอเคเรื่องเดียวกันก็คือมันตื่นเต้นจริงๆที่อย่างที่บอกคือมันต้องเรียนรู้การเป็นอีกตัวนึงซึ่งเป็นอีกตัวนึงที่มีตัวตนจริงๆซึ่งก็คือขวัญอย่างเงี้ยคือเชก็ต้องแบบเป็นเขาให้ได้อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นตัวเราให้ได้ให้ชัดเจนแบบเนี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากท้าทายมากจริงๆอะไรทั้งเอ้ยนะคะจ้าอาขวัญเอกอาขวัญเล็กนะคะก็ได้ว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกของเชียร์ขวัญและพี่เติ้ลด้วยนะคะแล้วก็คือเป็นครั้งแรกที่เราต้องมาสลับวิญญาณซึ่งกันและกันนะคะก็มาดูความเข้มข้นความแตกต่างที่จะเกิดขึ้นอย่างเขาเรียกว่าดุเดือดเลยทีเดียวของบทละครของตัวละครทุกตัวในนี้นะคะเพลิงผมก็เชื่อได้ว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามมากตัวเองยังตื่นเต้นเลยรอบทนะคะตัวเองยังตั้งหน้าตั้งตาที่จะรอบทเลยว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็ฝากเรื่องนี้ด้วยละกันค่ะค่ะขวัญก็ฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้หนูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทำเต็มที่หมดแม้กระทั่งทีมงานอย่างพวกพี่ต้อขวัญก็เคยได้ร่วมงานมาแล้วค่ะแล้วก็กระเชียขวัญพีเตอร์แล้วก็ที่สำคัญบทประพันธ์เนี่ยขวัญได้อ่านมาคร่าวๆก็เป็นบทประพันธ์ที่เยี่ยมยอดมากค่ะหนูก็ชื่นชมก็อยากให้ทุกคนติดตามชมละครเรื่องนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ